คครับทุกคนเราอยู่กับพี่เบนนะครับพี่เบนจะมาสาธิตเรื่องวันนี้เป็นทุกอย่างเกี่ยวกับฟอนต์สคอร์ตเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยืดแล้วก็เรื่องการวางโพซิชั่นโอเคครับอันนี้เป็นท่าแรกนะครับในการยืดกล้ามเนื้อช่วงปีช่วงทริเซ็ตเนาะแล้วก็หามุมไปนะครับแล้วก็สอบแล้วก็ยืดดันตัวเองเข้าไปนะครับก็จะมีเทนชันตรงช่วงทริเซ็ตแล้วก็ลากมาถึงปีนะครับเป็นท่าที่สำคัญเพราะสำหรับทุกคนที่การทดสอบตัวเองไม่ขึ้นเนาะไปรับบาร์ไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับจะเห็นว่านี่จะถูกยืดเดี๋ยวโอเคครับก็อันนี้ยืดข้อมือนะครับแต่ว่าถ้าทำกับพื้นเนี่ยอยากให้สะบักมันอยู่ในโพซิชันด้วยนะครับคืออย่าเหยาะแย่อย่างนี้ก็คือแบบดันไว้ด้วยแขนตึงเพราะมันโหลดมันจะลงข้อมือแบบยืดได้เยอะกว่าที่ข้อมือนะครับท่าแรกก็คือท่าแรกนิ้วไปข้างหน้านะครับก็จะยืดค้างก็ได้หรือว่าเป็นเบาส์เบาๆอย่าเบาส์แรงครับค่อยยืดเอาที่รู้สึก10ทีก็ได้ประมาณเยี่ยมก็เป็นด้านหลังชี้ไปด้านหลังนี่ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำก็ค่อยๆเนาะค่อยๆทำไปให้สุดก็ยืดฟอร์มชมการวอร์มข้อต่อไปด้วยข้ามมือลงนี่น้ำหนักก็จะอยู่ที่ฝ่ามือเราอันนี้ไม่ได้ยืดไปด้านหน้านะเรายืดลงกลับครับข้อมือเข้ามาแล้วสะบักก็ยังต้องแน่นอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่อย่างออแคมล็อกไว้เลยก็อีกอันนึงอันนี้จะงงหน่อยนะก็คือนิ้วก้อยอยู่ข้างนอกอย่างนี้บิดเข้ามาสองข้างบิดเข้ามาคือสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองก็ค่อยๆเริ่มองศาน้อยๆก่อนครับเอาที่เอาเท่าที่ไม่เจ็บนะต้องไม่เจ็บแล้วก็ดันไปข้างหลังตรงนี้ยืดไปช่วงโอเคแล้วก็ด้านข้างนิดนึงนี่ก็คล้ายๆกันถ้าใครที่แบบว่าฝึกบอดี้เวทก็จะน่าจะเคยลองนะแบบว่าพวกแพลนช์พวกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันก็คือต้องล็อกสมองคือยิ่งไปข้างหน้าเยอะมันจะยิ่งไปใช้หัวไหล่นะครับเพราะงั้นเราไม่ได้ต้องขนาดนั้นเลยฟิลที่ข้อมือครับจะหมุนเป็นโมชั่นก็ได้หมุนครึ่งๆใช่นวดไปครับโอเคครับก็ต่อไปเราไปดูท่าต่อไปโอเคครับส่วนท่ายืดที่3นะครับก็คือให้เราหาท่อหรือจริงๆหาเป็นแบนเป็นยางยืดอะไรก็ได้ไม้กวาดได้เลยไม้กวาดก็ได้ไม้กลองอะไรอันนี้เรามีท่อ PVC เราก็จะหาเตรียมเบนช์ที่มันมั่นคงหน่อยนะครับแล้วก็เอาข้อศอกเราจับไว้อย่างนี้นะครับสังเกตปึ๊บที่มันก็จะดึงตัวลงไปนะครับพร้อมกับดึงเจ้าตัวท่อของเรากลับไปด้วยอันนี้ก็จะยืดทริเซ็ปส์เหมือนกันแล้วก็ช่วงปีกนะครับพร้อมกับช่วงข้อต่อหัวไหล่สะบักทั้งหลายครับทำค้างไว้สักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับทำสักเซต2เซตนะครับก็จะรู้สึกว่ามันเปิดมันยืดมากและอีกอย่างนึงที่ยืดด้วยก็คือช่วงหน้าอกนะครับช่วงเพกไมเนอร์เพกเมเจอร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าจริงๆบางคนที่ทำไม่ได้ทำฟรอนต์สควอทไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าปีกตึงทริเซปตึงอาจจะเป็นหน้าอกตึงก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับหลังจากที่ยืดกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เบนก็จะมาสาธิตฟอนต์สคอร์ตนะฮะโอ้โหนี่เฟล็กซิเบิลมากทั้งข้อมือทั้งทริเซปทั้งช่วงปีกนะครับเยี่ยมเลยโอเคครับพี่เบนแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเวลาวางบาร์แล้วเจ็บช่วงนี้เนาะก็ดูช่วงหัวไหล่ช่วงอะไรมีทิปมีทริค
หรือว่า mind trick อะไรที่จะช่วยเพื่อนๆได้บ้างไหมครับก็ปกติก็ไม่เคยฝึกความสควอตมาก่อนนะครับก็นี่เพิ่งเล่นอาทิตย์ที่2เองใช่คือพอมาลองปรากฏว่าเราจะพบว่ามันจะเซนไม่เหมือนกับแบ็คสควอตตรงที่ว่าแบบสิ่งที่รับข้างหน้าเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบกระดูกตรงนี้จะชัดมากแล้วมันจะมีแรงกดซึ่งครั้งแรกเจ็บแล้วก็ช้ำนิดนึงแต่ว่าพออาทิตย์ถัดมาก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเราต้องหาโพซิชันของตัวเองให้เจอด้วยอย่างผมก็คือจะเริ่มจากกล้ามเนื้อข้างล่างตรงนี้ก่อนไม่ใช่ลูกกระเดือกเลยนะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เราวางบาร์กดเข้าไปแล้วก็แต่ให้ต้องหายใจให้ออกเลยนะครับคือแบบมันจะรู้สึกมันจะอึดอัดแต่หายใจได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรกดเลยต้องรู้สึกหายใจปกติไปแค่มีแรงเพรสเชอร์ตรงนี้ครับแล้วก็หาโพซิชันก็คือแต่ยังไงก็ตามอ่ะมันก็ต้องทนก่อนนิดนึงแต่ว่าเริ่มจากโหลดเบาๆที่เราไม่เจ็บอันนี้ก็เริ่มจากบาเปล่าก็คือไม่เจ็บถ้ามาถึงเริ่มแบบ80เลยก็โหกระดูกเรามันไม่เคยรับน้ำหนักข้างหน้าตรงนี้อ๋อมันเหมือนมันค่อยๆปรับตัวจากการฝึกแล้วพอฝึกไปเรื่อยพอมันมีแมสขึ้นมาตรงนี้มีกล้ามเนื้อมามันก็ช่วยซัพพอร์ตนี่ถ้าเกิดเราเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงอกบนกับหัวไหล่จะพอช่วยได้ด้วยคิดว่าได้แน่นอนครับเพราะว่ามันมีการแล้วการทรงตัวอย่างเงี้ยสมมติก็มันมีนูนๆเงี้ยการวางบาร์มันก็น่าจะสเตเบิลขึ้นแน่นขึ้นใช่แน่นขึ้นล็อกได้แบบไอ้นี่กว่าจริงเราก็ต้องเอาจริงก็มันก็เจ็บทุกคนนะผมก็เจ็บตอนแรกนี่แบบเลือดซิปเลย ก็ต้องตะบี้ตะบานฝึกใช่ครับเข้าไปให้มันในนี้นะครับแต่ก็คราวนี้สนุกมากโอเคครับขอบคุณครับพี่เบนโอเคครับวันนี้จะมาถามพี่เบนกันนะครับต่อในเรื่องประโยชน์ของคอนสควอตนะครับมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยครับเป็นฟูลบอดี้ฟูลบอดี้อ้าวผมรู้ว่าถ้าฟอนสควอตนี่เล่นขามาตลอดเลยนะฮะถ้าเล่นขาอย่างเดียวเนี่ยแขนกับตัวข้างบนต้องไม่ใช้ใช่ไหมอย่างนี้ผมไปเล่นเลกเอ็กเซนชันเลกเพรสดีกว่าใช่ถ้าจะเอาแค่ขาอ๋อแต่ฟอนสควอตนี่เป็นฟูลบอดี้ใช่ครับก็คือเนี่ยมันตั้งแต่คอลงมานี่ก็คือรับโหลดทั้งหมดได้ใช้งานหมดเลยใช่เพราะถ้ากล้ามเนื้อรับโหลดก็ได้เวิร์กเอาคืออะไรที่อยู่ใต้บาร์เบลนี่ได้ใช้หมดได้ใช้หมดครับผมประโยชน์หลักๆเลยถ้าอย่างเพิ่งเคยฟอนสควอตเพราะนั้นเปรียบเทียบกับแบ็กสควอตเนี่ยฟีลต่างกันต่างกันต่างกับที่คิดเยอะก็คือพอโหลดมาอยู่ข้างหน้าครั้งแรกเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ากลัวเพราะปกติเราแบกของเราแบกข้างหลังมันรู้สึกเซ็งใช่ป่ะพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นโฟกัสจะเยอะขึ้นละเราต้องโฟกัสกับการโคบาเราไม่รู้มันจะยังไงก็ช่วยในการปรับสรีระด้วยเพราะคุณต้องโคแบบถ้าเกิดหลังงอถ้างอแล้วหัวโค้งมาก็ร่วงความจะร่วงใช่เพราะว่าตราบใดที่ยกศอกขึ้นมาตั้งแล้วเนี่ยครับการที่จะคอลแลปส์เนี่ยมันจะหลังมันจะงอละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้หลังงออันนี้ฝึกดีมากครับคนที่ไม่เข้าใจคําว่ายกหน้าอกหรือว่าเชสอัพคืออะไรครับเพราะเนี่ยพอเราอยู่นี้ปุ๊บทุกมูฟเมนต์น่ะมันจะต้องเชสอัพตลอดโดยอัตโนมัติเพื่อคุมบาให้อยู่เชสอัพนี่ไม่ได้ใช้แค่ฟอนสควอตเดียวทั้งเดดลิฟท์ทั้งสควอตก็ใช้โบก็ใช้โบก็ใช้ทุกอย่างใช้หมดใช่เพราะว่าเพื่อโฮโพซิชันนี้มันก็อีกอย่างอันนี้ส่วนตัวคือเป็นคนที่โลเวอร์บอดี้อ่ะจะแข็งแรงน้อยกว่าอัปเปอร์เพราะนั้นถ้านี้รู้สึกว่าเหมาะมากสำหรับคนที่แอคทีฟเวทคอร์ดหรือหน้าขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นครับพอมาลองอันนี้มันรู้สึกว่ามันได้แอคทีฟเวทข้างหน้ามากกว่าแบ็คสควอตครับก็คือมากกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ใช้คอร์ดมากกว่าใช่แต่จริงๆคือใช้ทั้งหมดแหละแต่ด้วยโพซิชันของมันเนี่ยคือแบ็กสควอตอ่ะพอเราขึ้นมาเรางันยังมีแบบการงันได้บ้างแต่ว่าพอเป็นนี้ปุ๊บอ่ะเรางันไปข้างหลังไม่ได้เพราะนั้นตั้งตัวอยู่อย่างเนี้ยก็คอร์ดล้วนๆนะที่ดันขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะมากนี่ผมเคยได้ยินฟอนสควอตนี่บอกว่าอ๋อไปใช้เล่นหน้าขาไม่ใช่นะฮะคือใช้เล่นหน้าขาใช่แต่ว่าใช่มันทั้งตัวด้วยก็อย่างที่บอกนะว่าข้างหลังนี่โอ้อัปเปอร์แบ็คโคไว้อย่างนี้นี่คือครับนี่มันทำให้ที่เป็นอัปเปอร์แบ็คแข็งแรงมากขึ้นด้วยแข็งแรงใช่เลยโอ้มันก็ใช้กับท่าอื่นๆได้นะเบนช์เพรสก็ดีขึ้นใช่เพราะว่าล็อกได้แบบล็อกเพราะว่าผู้เล่นไปเองเนี่ยแบบโอ้โหมันคุมได้ดีมากคุมได้ดีขึ้นมีเห็นพัฒนาการชัดเจนโอ้แล้วนี่ถ้าเกิดว่าบาร์มันอยู่ข้างหน้าเราต้องโขกคอมัสโซ่โขกกันเหรอต้องใช้มากขึ้นต้องคุมเพราะโพต้องโพไว้อย่างนี้ตลอดไม่ได้แค่โพแค่เชสอย่างเดียวใช่โพท้องหัวก็คือนึกไว้เลยว่าท้องแบนราบอ่ะหน้าท้องแบนราบหน้าอกครับสรีระมันก็จะดูดีขึ้น
เมื่อคนปกติอ่ะใช้ทั่วไปก็คือแบ็คสควอตมันก็อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเราเชสอัพเป็นแต่ถ้าเราเชสอัพเป็นปึ๊บเวลายืนปกติก็อย่างนี้ฟอนสควอตจะยิ่งช่วยมากกว่าใช่เพราะแบ็คบางทีแบบเราคุมไม่อยู่แต่ฟอนเนี่ยคือมันผมขายอะไรพึ่งแน่นอนผมเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าสรีระไปทีนึงฮะไหนเป็นถ้าสุดผมเป็นเจ้านายอยู่ในลงในบริษัทรับสมัครงานไหนมีคนแรกเดินแบบหลังห่อห่อเดินเข้ามาหลังห่อห่อเข้ามาเหี่ยวเหี่ยวแรงแบบนั่งแบบอะไรวิ่งเนี่ยกับอีกคนนึงเดินมาโอ้โหขายอะไรขึ้นไปยกมาเลยฟอนสควอตก่อนเลยฟอนสควอตนี่ครับผมคือขายอะไรขึ้นมันดูแบบเป็นคิงนะอย่างแบบเป็นเจ้าป่าใช่มันจะดูคอนฟิเดนซ์มากกว่าก็คือพอเราฝึกพวกนี้มันจะเป็นโดยธรรมชาติคือ resting tension ของเราจะดึงกล้ามเนื้อให้อยู่ในโพซิชันนั้นธรรมชาติอย่างนี้พอมองกระจกนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเท่ว่ะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกก็ต้องแบบคิดถึงฟอร์มตลอดว่าการออกรอยประโยชน์นี่เยอะมากครับโอเคก็ขอบคุณพี่เบนมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ